สองยามช่องสาระและบันเทิงภูมิใจนำเสนอชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงผีของเมืองไทยล่องไพรโดยครูมาลัยชูพินิจตอนไอ้เกขอเชิญทุกท่านติดตามหาความสำราญได้ณบัดนี้ครับอาคันตุกะยามวิกาลเย็นวันนั้นลมสงบอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติสำหรับภูมิประเทศอันเป็นป่าสูงอย่างเนินเขาที่เราตั้งแคมป์ใหญ่ข้าพเจ้านั่งดูพวกลูกหาบที่กำลังแล่กวางซึ่งยิงได้ข้างแคมป์เมื่อตอนบ่ายใจอดเป็นกังวลไม่ได้ว่าคืนนี้คงได้นอนเปียกกันแน่เพราะสัญชาตญาณป่าทุกอย่างแสดงว่าอากาศเช่นนั้นมักจะปรากฏก่อนฝนตกแทบทุกครั้งไปต่อมาไม่ช้าไม่นานก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาจากคนละฝ้าเขาเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเมฆตั้งเขามาจากทิศตะวันตกลมเริ่มโชยมาอ่อนๆและแรงขึ้นจนดังอู้มาตามป่าใหญ่เสียงกิ่งไม้หักโผงผางเรากำลังเร่งขนของเข้าเต็นท์กันอยู่นั่นเองก็แลไปเห็นชายคนหนึ่งก้าวลงมาตามเนินกิริยาเดินของเขากระปรกกระเปรี้ยปืนที่ถือแทนที่จะแบกอยู่บนบ่ากลับลากมาตามพื้นดินเสื้อและกางเกงที่สวมก็ขาดวิ่นหมวกที่สวมก็จำสีเกือบไม่ได้ข้าพเจ้ายืนรออยู่ที่กลางลานหน้าเต็นท์จนเขาเดินเข้ามาใกล้จึงเห็นได้จากรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและปืนที่ถือว่าไม่ใช่พรานพื้นเมืองในป่านั่นเขานั่งลงที่ตอไม้ข้างกองไฟที่เรากำลังย่างเนื้อยกมือชี้ไปที่ถังน้ำอย่างอ่อนใจข้าพเจ้าจึงก้มลงตักส่งให้ไม่ทันจะซักถามอะไรต่อไปเขาก็เอ่ยขึ้นก่อนคุณใช่ไหมศักดิ์สุริยันครับใช่ข้าพเจ้าตอบด้วยความประหลาดใจคุณพระช่วยเคราะห์ดีเหลือเกินที่จะไม่ต้องติดตามคุณอีกต่อไปเขาบอกผมพยายามเร่งตามคุณมา3วันเต็มๆเข้านี่ไม่แน่ใจว่าข่าวที่ได้รับจากบ้านกะเหรี่ยงบนจะแน่หรือไม่จนกระทั่งถึงหมู่บ้านสุดท้ายเมื่อเย็นวานจึงมั่นใจว่าคุณแน่ที่กำลังล่าสัตว์อยู่ที่นี่มีเรื่องอะไรหรือครับข้าพเจ้าประหลาดใจหนักขึ้นอีกผมมาขอความช่วยเหลือจากคุณเขาบอกไม่มีใครจะช่วยผมได้ผมได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับคุณมานานแล้วจากพวกชาวป่าเหล่านั้นว่าอะไรในป่าแม่วงที่พรานทั้งหลายไม่กล้าเผชิญคุณคนเดียวที่ทำได้หยุดถอนให้ใจด้วยความเหนื่อยอ่อนโอ้โหมันใหญ่เกินไปใหญ่ยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เกินกว่าที่ผมจะกล้าสู้ดุเกินกว่าที่ผมจะกล้าตามมันอะไรกันผมยังไม่เข้าใจไอ้เก๋ครับเขาตอบเสียงเครือไอ้เก๋ที่ฆ่าเพื่อนผมตายไม่มีใครกล้าเผชิญมันได้พวกกะเหรี่ยงทุกหมู่บ้านก็บอกว่าคุณเท่านั้นแหละจะจัดการปราบมันอยู่มิฉะนั้นชาวบ้านก็ไม่เป็นอันออกป่าหาผักหาเนื้อกันอีกต่อไปช่วยบอกผมหน่อยสิว่าไอ้เก๋นั่นน่ะอะไรเสือจระเข้หรือว่าช้างไม่ใช่ครับกระทิงเขาบอกขอโทษทีที่ผมมันตื่นเต้นเกินไปจนไม่ได้ความผมชื่อเรืองร้อยเอกเรืองยุทธนาลาหยุดราชการจากนครสวรรค์ขึ้นมาล่าสัตว์ที่นี่กับร้อยโทชาตรีเพื่อนของผมตั้งแต่เดือนก่อนเราตั้งแคมป์ที่โป่งน้ำร้อนตั้งใจเพื่อเป็นการพักผ่อนสัตว์ที่จะยิงอย่างใหญ่ก็ไม่เกินควางเพราะฉะนั้นจึงมีแต่ลูกซองกับไรเฟิลขนาดเล็กติดมาเพราะความประมาทนี่แหละครับชาตรีถึงได้ตายเขาถือปืนลูกสองออกไปย่องกวางในเช้าวันหนึ่งเพื่อเป็นอาหารมื้อต่อไปแต่สัตว์แรกที่เขาพบไม่ใช่กวางกลายเป็นไอ้เก๋ไปชาตรีถึงต้องตายถูกมันกุ้ยไส้ไหลถูกเหยียบถูกกระทืบจนกระดูกแหลกไปเกือบหมดทั้งตัวหน้าตายับเยินจนจำไม่ได้แต่เขาก็ยังมีชีวิตต่อไปอีกหลายนาทีพอจะขอร้องผมว่าให้ติดตามสังหารไอ้เก๋แก้แค้นแทนเขาให้ได้ผมพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่รับปากเขาแต่ติดรอยไปเจอตัวมันเข้าเท่านั้นแหละขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมืออ่อนตีนอ่อนหมดเพราะดีที่เห็นแต่ไกลถึงหนีเอาตัวรอดมาได้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นกระทิงอะไรใหญ่โตแบบนั้นอย่างนี้เองพวกกะเหรี่ยงทุกบ้านถึงได้เชื่อกันว่าเป็นกระทิงเจ้ายิงไม่เข้าฆ่าไม่ตายไม่มีใครกล้าตามไม่มีใครกล้าทำอันตรายมันแต่ผมไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้กับชาตรีเขาเราช่วยกันฝังศพชาตรีไว้ที่โคนต้นยางซึ่งเป็นที่ที่เขาตายผมรู้ว่าวิญญาณของเขาจะไม่ไปสู่สุคติได้หรอกจ
จนกว่าไอ้เกจะพบอวสานของมันคุณยังมีเวลาเหลืออยู่นานพอไหมครับที่จะช่วยเหลือผมได้ในเวลานั้นข้าพเจ้าเที่ยวยิงสัตว์อยู่ในป่าตอนเหนือของแม่วงมาหลายเพลาแล้วหนังเสือและศีรษะทั้งวัวและกระทิงซึ่งฝากไว้ตามหมู่บ้านต่างๆเป็นภาระที่จะต้องจัดการต่อไปถึงกระนั้นข่าวใหม่ที่ได้รับก็เป็นที่น่าทึ่งและน่าเห็นอกเห็นใจเป็นประเพณีของนักท่องเที่ยวป่าล่าสัตว์ทั่วไปและเป็นนิสัยของข้าพเจ้าโดยเฉพาะที่ไม่เคยปฏิเสธการขอความช่วยเหลือใดๆที่ไม่เหลือความสามารถแม้กระนั้นก็ยังอดสงสัยไม่ได้ในรายงานที่ได้รับเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ขึ้นมาเที่ยวแม่วงข้าพเจ้าไม่เคยระแคะระคายถึงข่าวไอ้เกกระทิงยักษ์อย่างที่ร้อยเอกเรืองเล่าให้ฟังเลยข้าพเจ้าหันไปถามบรรดาพวกลูกหาบและคนนำทางเหล่านั้นกะเหรี่ยงเกิ้นซึ่งเป็นพรานเก่าและเข้าใจภาษาไทยดีกว่าใครๆสายหน้าขณะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้เกเลยนายมันเป็นเจ้าป่ามาแล้วมันจะเป็นเจ้าป่าต่อไปไม่มีกระทิงที่ไหนจะใหญ่เท่าไอ้เกดุเท่าไอ้เกน่ากลัวเท่าไอ้เกไม่มีปืนอะไรจะยิงมันตายไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เกมีกี่ตัวว่าอะไรของแกตะเกินบางเวลาไอ้เกมี2เขา4ขาบางเวลาก็4เขา8ขาตะเกินเอ่ยกระทิงบ้ากระทิงบออะไรของแกอย่างนั้นข้าพเจ้าบอกกระทิงครับนายไม่บ่าก็เหมือนบ่าไม่บอก็เหมือนบอพ่อเคยเตือนนักนะว่าอย่าไปทำเล่นกับไอ้เกนะเกก็เห็นมาแล้วเหรอผมเห็นพ่อเห็นปู่ก็เห็นทุกคนที่เป็นพรานเคยเห็นกันทั้งนั้นบางบ้านว่าไอ้เกมี2ตัวเป็นฟ้าแฝดบางบ้านก็ว่ามัน8ขา4เขาแต่มีตัวเดียวอันเดียวเลอะเทอะหน้าตะเกินข้าพเจ้าว่าไม่เลอะหรอกนายตะเกินพูดอะไรพูดจริงไอ้เกเป็นกระทิงอยู่ป่ามาแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครอยากจะพูดถึงมันกลัวจะมาไอ้เกไปป่าเป็นของเราไอ้เกมาป่าเป็นของมันงั้นตะเกินจะต้องช่วยจัดการกับไอ้เกป่าจะได้เป็นของพวกแกผมยังไม่อยากตายแต่เพราะรักนายไอ้เกก็ไอ้เกเถอะคืนนั้นร้อยเอกเรืองนอนค้างอยู่ในเต็นท์เดียวกันกับข้าพเจ้าความคาดคะเนของเราในเรื่องจะต้องนอนเปียกไม่ผิดเลยเพราะพรบค่ำลงไม่ทันไรฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่หลังพายุซึ่งพัดต้นไม้หักโค่นระเนระนาดช้าช้านานๆเราก็จะได้ยินเสียงสายฟ้าฟาดลงในที่หนึ่งที่ใดดังมาแต่ไกลเพราะดีที่เตียงผ้าใบสนามของเราสูงพอเพราะฉะนั้นจึงพ้นจากความแฉะชื้นของพื้นดินซึ่งนองไปด้วยน้ำไปได้ร้อยเอกเรืองยืนยันกับข้าพเจ้าว่าเรื่องที่ตะเกิดเล่าตรงกับสิ่งที่สายตาของเขาเห็นมาด้วยตนเองมันแปลกจริงๆคุณเขาบอกตลอดทางที่ผมแกะรอยมันไปนั่นน่ะประเดี๋ยวเห็นเพียง4ขาประเดี๋ยวก็เห็น8จะว่าตาฝาดก็ไม่ใช่ตื่นเต้นเกินไปก็ไม่เชิงผมวัดด้วยมือของผมเองแท้ๆถ้าเป็นกระทิง2ตัวก็เท่ากันเปียบก็เป็นเรื่องน่าประหลาดที่ผมเคยได้ยินมาข้าพเจ้าว่าดีละเราคงจะได้เห็นกันในอีก 2-3 วันข้างหน้านี่ก่อนฟ้าสางของวันรุ่งขึ้นฝนซึ่งตกพรำมาตลอดคืนหยุดสนิทเราพยายามหงหาอาหารด้วยความยากลำบากเมื่อกินเสร็จก็รีบเก็บเต็นท์และสัมภาระเร่งออกเดินทางตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นป่าทั้งป่าโชคและชื้นแฉะเพราะฝนตกทั่วถึงเราข้ามจากเขาลูกหนึ่งไปสู่อีกลูกหนึ่งผ่านลำธารที่เชี่ยวกรากและดงทากซึ่งเต็มไปด้วยความทรมานผ่านดงสักและป่ายางซึ่งหอมตระหลบไปด้วยกลิ่นกล้วยไม้สีขาวเหลืองและม่วงต่างๆกันห้อยเป็นระยะอยู่ตามขาคบบางคราวฝูงข้างตะคอกขู่และโจรหนีไปบางคราวเสียงไก่ป่าขันเพรียกอยู่ตามลานระหว่างกอไผ่เราคงจับตามเส้นทางของด่านใหญ่ซึ่งเปรอะไปด้วยรอยเท้าใหม่ๆของสัตว์ต่างๆตั้งแต่แก้งกวางหมูป่าบัวและกระทิงขึ้นไปจนถึงช้างบางครั้งได้ยินมันหักกิ่งไม้ผงผางอยู่ใกล้ๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องมาแต่ไกลแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจมุ่งหน้าอยู่ที่โป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวอย่างไรก็ดีเหตุการณ์หวาดเสียวแทบชีวิตลูกหาบของเราคนนึงจะเสียไปเกิดขึ้นในเย็นวันนั้นเหมือนมันจะเป็นลางบอกเหตุว่า
การเผชิญข้างหน้าระหว่างไอ้เก๋กับข้าพเจ้าจะต้องกระทำกันอย่างเผ็ดร้อนและรุนแรงท่ามกลางคาวเลือดและกลิ่นดินปืนยิ่งกว่าการเผชิญภัยครั้งใดมาขณะนั้นตาเกิลกำลังนำเราข้ามลำธารแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าค่อนข้างทึบแกไปถึงฝั่งตรงข้ามแล้วพวกลูกหาบ4คนกำลังอยู่กลางลำธารและร้อยเอกเรืองกับข้าพเจ้ายังยักแย่ยักยันลงไปตามตะหลิ่งลื่นฟากนี้ก็พอดีกิ่งไม้เหนือศีรษะลูกหาบคนหน้าขึ้นไปไหวยวบยาบพร้อมกับเสียงตะเกิลร้องเตือนเสียสุดเสียงระวังเสียงปืนดังขึ้นติดๆกันจนแก้วหูข้าพเจ้าลั่นและอื้อไปหมดกิ่งไม้นั้นดีดขึ้นไปสู่ที่เดิมของมันเมื่อปราศจากร่างดำๆซึ่งลอยคว้างมันหล่นทับหลังกะเหรี่ยงลูกหาบคนหน้าล้มลงกับชายตะหลิ่งร้องเสียงหลงข้าพเจ้าวิ่งตรงเข้าไปโดยรวดเร็วเพื่อจะช่วยเหลือหรือแก้ไขแต่ก็ไม่มีความจำเป็นเสือดำตัวนั้นดูเหมือนจะขาดใจตั้งแต่วินาทีแรกที่มันเพ่นลงมาจากกิ่งไม้และรับกระสุน MG จากแฝดลูกสองของร้อยเอกเรืองเข้าที่แสกหน้าทะลุสมองความแม่นยำของเขาเป็นที่น่าพิศวงอยู่แล้วแต่การคุมสติต่อหน้าอันตรายและความรวดเร็วในการตัดสินใจยิงน่าพิศวงกว่านั้นข้าพเจ้าสรรเสริญด้วยความจริงใจได้จากวิธียิงสไนเปอร์นะครับสีหน้าร้อยเอกเรืองยุทธนาแดงกล่ำเสียงของเขาบอกความภาคภูมิใจคุณรู้ไหมวันเนี้ยเป็นเสือดำตัวแรกของผมยิงได้แบบเนี้ยกว่าคุณจะออกจากป่าแม่วงเสือตัวหลังของคุณอาจจะเป็นที่5หรือ10ก็ได้ข้าพเจ้าสับพยอกร้อยเอกเรืองสันศีรษะร้อยเสือพันเสือผมก็ยังไม่อยากได้เท่ากับไอ้เก๋ตัวเดียวข้าพเจ้าเข้าใจความมุ่งหมายของเขาดีอันที่จริงถ้าเป็นยาปกติธรรมดาข้าพเจ้าคิดว่าอย่างไรเสียร้อยเอกเรืองก็คงปรารถนาที่จะได้แล่นหนังเสือดำตัวนั้นติดมือกลับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกในการออกป่าล่าสัตว์ของเขาคราวนี้เป็นแน่แต่เพราะว่าเวลานั้นจิตใจจดจ่ออยู่กับไอ้เกและมรณกรรมของร้อยโทชาตรีฉะนั้นเขาจึงไม่มีความสนใจใยดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนอกจากการแก้แค้นทดแทนเพื่อนรักผู้อาจตายแทนกันได้ก่อนเข้าใต้เข้าไฟเล็กน้อยเราก็ถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งหนึ่งใต้บ้านเหนือโคกและตกลงใจกันว่าจะพักแรมคืนนี้อยู่ข้างลำธารเหนือหมู่บ้านนั้นกำลังสั่งให้พวกลูกหาบกางเต็นท์และก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารยังไม่ทันไรตาเกิลก็กระหืดกระหอบเข้ามาหาถ้าไม่ได้การแล้วล่ะนายแกว่าทำไมเหรอข้าพเจ้าถามพอถาวหน้าบ้านแกให้คนมาบอกว่าเมื่อคืนนี้เองไอ้ลายเขามาตักรุบคนในบ้านนี้ขณะที่ลงไปตักน้ำที่ตีนถาเพราะดีที่พวกซึ่งไปด้วยกันอีก 4-5 คนช่วยกันตีปิ๊บและก็ส่งเสียงเอะอะอะไรจึงเอาศพไปกินไม่ได้แกเหล่าต่อไปด้วยว่าตกเย็นวันเนี้ยมันก็ยังมาล่องอยู่รอบๆหมู่บ้านเพิ่งจะเงียบหายไปตอนก่อนหน้าเราจะมาถึงใหม่กี่หมากน้อยแกว่าให้เราเข้าไปพักด้วยกันซะในหมู่บ้านจะดีกว่าต่างแคมป์อยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะอันตรายจากเสือเมื่อคนเราอยู่ในป่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าวาดได้เป็นที่น่ากลัวเกินความจริงแทบจะทุกคนที่เข้าป่าใหม่ๆมักจะเชื่อว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายคอยกระโจนเข้ามาตะครุบอยู่ข้างทางทุกฝีก้าวที่คนเราย่างเข้าไปในป่าแต่โดยความจริงและตามธรรมดาเสือจะไม่เคยทำอะไรใครเว้นไว้แต่ในเวลาเข้าตาจนจวนตัวหรือลำบากและถูกบังคับให้กลายเป็นเสือกินคนไปด้วยวัยชราด้วยความพิการอันเกิดจากการต่อสู้กับสัตว์ป่าด้วยกันหรือความพิการที่ได้รับจากน้ำมือของมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจึงบอกตาเกิ้ลให้ตอบขอบใจพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านพวกกะเหรี่ยงคนนั้นไปว่าเสือหรือไม่เสือข้าพเจ้าสมัครใจที่จะแรมคืนกลางแจ้งและอากาศโปร่งมากกว่าจะเข้าไปนอนอัดยัดเยียดกันอยู่ในเรือนเล็กๆซึ่งโยกเยกอยู่บนเสาไม้ไผ่พลิกตัวหรือถอนใจทีเหมือนจะล้มคลืนลงมาให้ได้เช่นกันอย่างไรก็ดีระหว่างนั่งล้อมวงกินอาหารอยู่ด้วยกันกลางแสงสว่างของโคมรั้วนั่นเองตาเกิ้ลหยุดเปิบข้าวอย่างกระทันหันหูพรานของแกผึ่งดวงตาอันพองของแกลอกแลกไปมาอะไรกันตาเกิ้ลข้าพเจ้าถามเจ้าป่ากำลังถามหาตาเกิ้ลตอบกระซิบกระซาบเหมือนกลัวเสียงจะดังพ้นรัศมีแสงสว่างออกไป
ไม่นายก็ตะเกิ้นเหลวไหลหน้าพูดอะไรของแกเหลวแน่ถ้าเขียวของมันขบขมองตะเกิ้นถ้าสองตีนหน้าของมันตะปบสีข้างฟังสิคราวนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนั้นพร้อมกันกับทุกคนข้าพเจ้าสังเกตเห็นร้อยเอกเรืองขนลุกซ่าไปทั้งตัวตะเกิ้นเองและกระเหรี่ยงลูกหาบในบังคับบัญชาของแกกระสับกระส่ายมันเป็นเสียงคำรามอยู่ในลำคอของเสือลายพาดกลอนหรือเสือโคร่งซึ่งแตกต่างกับเสือดาวและลายตลับทั่วไปเสียงนั่นดังมาจากชายเขาหลังหมู่บ้านทางขวามือเงียบไปสักครู่ก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ทางซ้ายพอเสียงเสือหายเสียงสั่นๆของตะเกิ้นก็เอ่ยขึ้นแทนทำยังไงดีล่ะนายอยากให้ตะเกิ้นตายหรือว่าอยากให้ตะเกิ้นอยู่ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อจิตใจของคนเราอยู่ในภาวะนั้นเป็นการเปล่าประโยชน์และฝืนใจที่จะให้เขาทนทุกข์ทรมานไปตลอดคืนไม่ว่าอันตรายจากเสือจะมีหรือไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าทุกคนไปขออาศัยนอนบนเรือนกับชาวบ้านดีกว่าแล้วคุณล่ะร้อยเอกเรืองถามผมจะค้างที่นี่เอ๊ทิ้งกันไปหมดได้ยังไงคุณอยู่ที่ไหนผมก็ขออยู่ที่นั่นแหละผมก็เหมือนกันแหละนายตะเกิ้นถอนใจข้าพเจ้าอธิบายให้ร้อยเอกเรืองฟังว่าเชื่อผมดีกว่าในป่าแบบนี้ถ้าอันตรายจะเกิดขึ้นผมจะแก้ไขได้ดีกว่าถ้าอยู่แต่ลำพังผมคนเดียวมากคนไปเสี่ยงต่อการตัดสินใจเพราะเป็นห่วงคนโน้นกังวลคนนี้ปืนหลายกระบอกไปเสี่ยงอันตรายต่อการยิงกันเองก็จริงของนายตะเกิ้นไม่กลัวหรอกแต่เวลาอยู่ป่านายเป็นหัวหน้านายสั่งอะไรตะเกิ้นก็ต้องเชื่อฟังกฎจริงของตะเกิ้นคุณสั่งอะไรเราก็ต้องเชื่อฟังร้อยเอกเรืองคล้อยตามเมื่อกระเรียงเกิ้นพาร้อยเอกเรืองและลูกหาบเข้าไปในหมู่บ้านแล้วข้าพเจ้านั่งอยู่นานข้างกองไฟฟังเสียงนกระวังไพรและเสียงช้างซึ่งดังมาจากหุบเขาตอนบนนอกนั้นทุกคนทุกแห่งก็มีแต่ความเงียบและมืดทุกขนทุกแห่งมีแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าทั้งที่รอบกายแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและป่าทึบข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงเสือตัวนั้นอีกเลยดูราวกับว่าหลังจากมาร้องครั้งสุดท้ายทางฝั่งซ้ายของลำธารตื้นหน้าแคมป์ออกไปแล้วจะวกขึ้นเชิงเขาแล้วหายไปเพราะเห็นกองไฟและเต็นท์กลางอยู่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็รู้ด้วยสัญชาตญาณและความชำนาญจากชีวิตในป่าดงพงไพรว่ามันยังไม่หายไปไหนเสือตัวนั้นอาจจะนอนหมอบเฝ้าดูข้าพเจ้าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งบนสันเนินทางฝั่งซ้ายหรือโคนต้นไม้และจอมปลวกเบื้องหลังข้าพเจ้าความรู้สึกนั้นทำให้ร้อนๆหนาวๆทุกคราวที่ได้ยินเสียงใบไม้กรอบแกรบเพราะชมดและกระจงวิ่งผ่านไปในความมืดหรือกิ่งไม้ตกลงมาก็เป็นสะดุ้งแต่ก็ปลอบใจว่าไม่กลัวจนกระทั่งไฟในกองมอดสลัวลงข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นยืนช้าๆขวาดสายตาไปรอบๆตัวอย่างระมัดระวังหยุดเงี่ยหูฟังเสียงต่างๆอยู่ครู่ใหญ่ต่อไปก็รีตะเกียงรั้วซึ่งแขวนไว้ที่ปลายไม้หน้าประตูเต็นท์แล้วก็ก้าวเข้าไปข้างในจัดแจงรูดซิปปิดประตูผ้าใบเซมิดชิดตามปกติธรรมดาข้าพเจ้าเกลียดเต็นท์ปิดมาแต่ไหนแต่ไรนอกจากฤดูฝนเท่านั้นแต่ก็เป็นของจำเป็นในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าหยิบมาลิเคอร์ 6.5 มาเปิดลูกเลื่อนสำรวจดูว่าบรรจุกระสุนเรียบร้อยหรือยังแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจเมื่อคิดว่าในการเผชิญกับเสือใหญ่และในระยะกระชั้นชิดกำลังปะทะของปืนเป็นของจำเป็นยิ่งกว่าความเร็วและแรงของกระสุนฉะนั้นจึงพิงมันไว้กับราวตามเดิมหยิบริกบี้ดับเบิลไรเฟิล .470 ขึ้นมาหักลำกล้องบรรจุกระสุนหัวอ่อนทั้ง2นัดวางไว้บนเก้าอี้ผ้าใบสนามแล้วก็ล้มตัวลงนอนชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียที่ได้รับมาจากการเดินทางตลอดวันจะเป็นความเยือกเย็นของอากาศในตอนดึกหรือเสียงช้างที่ร้องมาแต่ไกลเสียงกิ่งไม้หักหรือเสียงกบเทียนใต้หลืบหินในลำธารไม่ทราบได้ปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งชำเลืองดูจากพรายน้ำหน้าปัดนาฬิกาปรากฏว่าขณะนั้นตีหนึ่งพอดีนอกจากเสียงเหล่านั้นแล้วป่าทั้งป่าไม่มีเสียงอะไรอีกเลยข้าพเจ้านอนลืมตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งพยายามคิดว่าอะไรแน่ที่ปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นภายในพริบตานั้นก็เข้าใจเมื่อได้กลิ่นสับๆลอยตามลม
ลอดรอยประสานของผ้าใบที่ประตูเข้ามาพร้อมกับเสียงกิ่งไม้แห้งหักที่หัวนอนกลิ่นนั้นแรงขึ้นทุกทีและแน่ชัดจนบอกได้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรถ้าเสือลายพาดกลอนจะได้เปรียบมนุษย์เราที่ตาดีหูดีมันก็เสียเปรียบที่ประสาทอันอ่อนไหวของจมูกสู้กันไม่ได้ในเวลานั้นข้าพเจ้ายังไม่เห็นตัวหรือแม้แต่เงาของมันว่าอยู่ที่ใดแต่ก็บอกได้ด้วยความมั่นใจว่ามันอยู่ใกล้ๆณที่หนึ่งที่ใดนอกเต็นท์ที่ข้าพเจ้านอนออกไปคอยโอกาสแรกที่จะเปิดให้สำหรับมันจะได้เล่นงานข้าพเจ้าต่อไปชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆข้าพเจ้านอนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมือซ้ายเกาะขอบเตียงผ้าใบแน่นสำหรับจะดึงตัวให้ผลลุกขึ้นได้โดยเร็วมือขวากุมกรงปืนไรเฟิลแฝดกระบอกนั้นไว้ในขณะนั้นเองเจ้าเสือร้ายก็ลงมือแสงโคมรั้วที่แขวนอยู่หน้าเต็นท์ข้าพเจ้าสว่างพอที่จะส่องเห็นความเคลื่อนไหวใดๆนอกผ้าใบของเต็นท์ออกไปแต่เมื่อเวลาเสือลายพาดกลอนตัวนั้นเข้ามาถึงเข้าจริงข้าพเจ้าก็ไม่รู้ตัวจนนิดเดียวไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของมันไม่เห็นเงาทางผ้าใบไม่มีวี่แววอะไรทั้งนั้นนอกจากกลิ่นสาบที่แรงจัดขึ้นจนกระทั่งหลังคาเต็นท์สั่นเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของมันกระทบกับเชือกที่โยงไว้เงียบไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงเล็บตะกุยดินขั้นแรกก็เบาๆก่อนแล้วก็ดังขึ้นทุกขณะจากหางตาข้าพเจ้าชำเลืองเห็นเชิงเต็นท์ทางปลายเท้าไหวๆในแสงสลัวนั้นเท้าข้างหนึ่งของมันใหญ่และน่ากลัวสอดเข้ามาข้าพเจ้ารู้ว่าการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันของข้าพเจ้าเพียงนิดเดียวย่อมจะทำให้มันเฉลียวใจกระโดดหนีไปข้าพเจ้ารู้ด้วยว่าการยิงในขณะที่ไม่รู้ว่าศีรษะและไหล่ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันอยู่ตรงไหนเป็นการเสี่ยงอันตรายและเป็นภัยไม่ใช่แต่ตนเองเท่านั้นหากชาวบ้านทั่วไปภายหลังในกรณีที่มันเพียงแต่จะลำบากไปเพราะฉะนั้นจึงได้แต่นอนนิ่งจับตาดูเหตุการณ์อยู่ต่อไปด้วยใจเต้นระทึกวินาทีซึ่งเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและทนทุกข์ทรมานผ่านไปช้าๆวินาทีซึ่งนานเหมือนวันเหมือนเดือนและเหมือนปีสำหรับข้าพเจ้าผู้อยู่ภายในเต็นท์นรกนั่นข้าพเจ้าเคยผ่านการผจญภัยซึ่งบุดวิดต่ออันตรายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนข้าพเจ้าเคยยิงกระทิงลำบากอย่างจังๆหน้าในระยะไม่ถึง10หลาข้าพเจ้าเคยเผชิญหน้ากับช้างเกเรในระยะไม่เกิน20เมตรเมื่อมันพุ่งเข้าใส่ทุกครั้งอันตรายเหล่านั้นทำให้ใจสั่นเพราะความตื่นเต้นและบางทีก็อาจจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่ทุกครั้งก็เอาตัวรอดมาได้เพราะทุกครั้งมันผ่านไปในเวลาอันรวดเร็วไม่ทนทุกข์ทรมานนานแสนนานเหมือนกับการรอคอยอย่างขณะนี้กลิ่นสาบซึ่งข้าพเจ้าสัมผัสแต่แรกฉุนและรุนแรงขึ้นทุกทีจนรู้สึกเหมือนหายใจเป็นไปด้วยความยากลำบากจากวินาทีที่สุดท้ายก็ถึงนาทีหูข้าพเจ้าเคร่งเครียดอยู่กับเสียงตะกุยดินและผ้าใบนั้นเหมือนคนที่อยู่ในฝันร้ายสายตาข้าพเจ้าจับอยู่กับความเคลื่อนไหวของเท้าอันใหญ่และน่ากลัวของมันเหมือนถูกมนต์สะกดในขณะนั้นเองเท้าของมันข้างหนึ่งก็ลอดเข้ามาข้าพเจ้าค่อยๆยกไรเฟิลแฝดกระบอกนั้นมาวางไว้บนสวงอกมือขวายังคงกุมกรงไกไว้แน่นมือซ้ายเลื่อนมาประคองลำกล้องไว้พลางแข็งตัวพเยศีรษะขึ้นช้าๆจนกระทั่งผ่านท้ายปืนประทับบ่าและข้าพเจ้าอยู่ในท่านั่งทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปอย่างเงียบเชียบจนไม่มีอะไรเป็นที่ผิดสังเกตเกือบจะในพริบตาเดียวกับที่ข้าพเจ้าอยู่ในท่านั่งนั่นเองศีรษะอันใหญ่ของมันก็ลอดเข้ามาระหว่างสองเท้าหน้าพร้อมด้วยในตาที่เขียวปัดเมื่อกระทบแสงไฟพร้อมด้วยเขี้ยวที่ขาวอยู่ในปากในตาคู่นั้นจ้องข้าพเจ้าเป๋งอย่างพิศวงสงสัยอย่างประหลาดใจและฉงนสนเท่เหมือนจะทักถามว่าโอ้โหยังไม่กลับหรือจ้าที่รักและในการตอบคำทักนั่นเองข้าพเจ้าก็ลั่นไกหมายระหว่างตา